สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองภวัครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q เซควายเสียงในความเงียบกำเนิดภูมิกายาชัยชนะของแผนที่หากจะตัดสินว่าการแข่งขันระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เนือดินแดนแม่น้ำโขงตอนบนและลาวทั้งหมดนั้นเป็นการได้หรือสูญเสียดินแดนของสยามก็คงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแต่ที่แน่ๆก็คือการแข่งขันนี้เป็นจุดกำเนิดภูมิกายาของสยามและผู้ที่พ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงนั้นเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่สยามผู้ที่พ่ายแพ้คือบรรดาหัวเมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ตลอดเส้นทางการเดินทัพของสยามและฝรั่งเศสต่างหาก พวกเขาไม่เพียงแต่ถูกพิชิตราบคาบซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่แปลกเลยสำหรับพวกเขาแต่พวกเขายังถูกทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเมืองชนิดใหม่ที่นิยามด้วยอธิปไตยและเส้นเขตแดนในแบบใหม่นอกจากนี้ผู้แพ้อย่างถึงที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้แบบพื้นถิ่นเกี่ยวกับพื้นที่การเมืองความรู้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่ ได้เข้ามาแทนที่ความรู้แบบพื้นถิ่นและระบบของแผนที่กลายเป็นอำนาจนำชัยชนะของความรู้ภูมิศาสตร์สมัยใหม่นี่เองที่ขจัดความเป็นไปได้มิพักต้องกล่าวถึงโอกาสที่หัวเมืองเล็กๆเ,เหล่านี้จะดำรงอยู่แบบที่เคยเป็นมาหลายศตวรรษกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือวัฒกรรมแผนที่สมัยใหม่คือผู้กําใชอย่างถึงที่สุด โดยใช้อำนาจของมันผ่านปฏิบัติการสารพัดของบรรดาตัวแสดงสำคัญสำคัญที่กระทำในานามของรัฐต่างๆซึ่งแยงชิ้นดินแดนกันความรู้ภูมิศาสตร์แบบใหม่เป็นพลังเบื้องหลังทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มคิดคาดหมายเล็งผลและสร้างตัวตนชนิดใหม่ขึ้นมา นับแต่จุดเริ่มต้นมันคือความรู้ชนิดใหม่หรือภาษาใหม่ของภูมิศาสตร์ที่ผลิตข้อมูลและให้กำเนิดความรับรู้ใหม่เกี่ยวกับดินแดนของสยามมันกลายเป็นกรอบสำหรับการคิดจินตนาการและคาดหมายเล่งผลถึงดินแดนที่ปรารถนามันกลายเป็นภาษาสำหรับการถกเถียงพูดถึงสยามแต่เนื่องจากยังไม่มีสยามแบบนั้นดำรงอยู่จริงภูมิศาสตร์สมัยใหม่จึงเป็นวิสัยทัศน์ สำหรับภูมิกายาของสยามที่ต้องถูกสร้างขึ้นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของภูมิกายาทั้งเส้นเขตแดนอธิปไตยเหนือดินแดนและชายขอบชนิดใหม่ก็ต้องก่อตัวขึ้นมาณนาช่วขนาดกาลและเทศะต่างๆและในวิธีทางต่างๆกันไปในเมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างโดนครอบด้วยมโนภาพชนิดใหม่ของรัฐ พวกเขาจึงสร้างแบบจำลองและโครงร่างของขอบเขตอาณาจักรสยามขึ้นมาก่อนที่จะมีการสำรวจจริงๆเสียอีกภูมิกายาของสยามเป็นสิ่งที่ถูกคาดหมายและปรารถนาโดยทุกฝ่ายหากแต่ขนาดของตัวตนตามคาดหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการสร้างขึ้นกลับแตกต่างกันความคิดจกกักรวรรดินิยมของมหาอำนาจยุโรปทั้งสองจึงขัดแย้งกับความมุ่งหมายอยากเป็นใหญ่ของเจ้าสยาม เมื่อถึงจุดนี้แผนที่มีได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางความคิดเพื่อถ่ายทอดพื้นที่ต่อไปแต่กลับกลายเป็นเครื่องมืออนุภาพร้ายแรงเพื่อแปลความปรารถนาให้กลายเป็นรูปธรรมบนผิวโลกแผนที่มีได้เป็นเพียงแค่อุป,ปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปกครองแบบใหม่และเพื่อการทหารอันเป็นประโยชน์ใช้สอยตามปกติของเครื่องมือชนิดหนึ่ง แต่วัฏกรรมแผนที่ได้กลายเป็นกระบวนทัศน์ซึ่งทั้งการปกครองและการทหารขึ้นต่อและรับใช้กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนที่เปลี่ยนการปฏิบัติทั้งสองด้านนั้นให้กลายเป็นเพียงกลไกลของมันเพื่อทำให้สิ่งที่มันคาดหมายเป็นความจริงขึ้นมาทำวัฏกรรมของมันให้เป็นตัวเป็นตน แผนที่เปลี่ยนมนุษย์ทุกชาติและการปฏิบัติการของพวกเขาไม่ว่าจะกล้าหาญหรือป่าเถื่อนทรงเกียรติหรือสามานให้กลายเป็นพนักงานเอเจนต์ของมันทำให้เทศาแบบแผนที่ปรากฏตัวขึ้นสยามมีเส้นขอบรอมรอบภูมิกายาอุบัติขึ้นแผนที่ได้สร้างสยามอย่างใหม่ขึ้นมาเป็นตัวตนใหม่ที่มีภูมิกายาซึ่งไม่เคยดำรงอยู่มาก่อน ไม่ว่าทฤษฎีการสื่อสารหรือสามัญสำนึกล้วนชวนให้เราคิดว่าแผนที่เป็นการแปลความจริงให้เป็นนามธรรมาตามหลักวิทยาศาสตร์แผนที่เพียงแค่ถ่ายทอดความจริงที่ดำรงอยู่ก่อนแล้วตามภาวะวิสัยแต่ตามประวัติศาสตร์ของภูมิกายาความสัมพันธ์ดังกล่าวกลับหัวกลับหางกันนั่นคือแผนที่เล็งและส่งผลให้เกิดเทสะข,ขึ้นมาในความเป็นจริงมิใช่กลับกัน หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าแผนที่เป็นตัวแบบของความเป็นจริงมิใช่แบบจำลองที่ลอกมาจากความเป็นจริงแผนที่มิใช่ตัวกลางโปร่งใสระหว่างมนุษย์กับพื้นที่แต่เป็นสื่อสร้างที่เป็นฝ่ายกระทำในกรณีนี้องค์ประกอบที่จำเป็นต่อการมีแผนที่ประเทศยังไม่มีดำรงอยู่ในสยามก่อนสมัยใหม่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างองค์ประกอบจำเป็นเหล่านั้นขึ้นมาตามความต้องการของแผนที่ ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลของการประทะการระหว่างความปรารถนาเร่งผลที่ขัดกันของคู่กรณีแผนที่มิได้สะท้อนสยามที่ดำรงอยู่ก่อนแล้วออกมาอย่างซื่อๆดังที่เรามาคิดกันแต่มันได้ประกอบสร้างตัวตนของสยามขึ้นมาอย่างขยันขันแข็งทั้งในความนึกคิดของเราและบนพื้นผิวโลกจะว่าไปแล้ว ความสัมพันธ์อันกำกวมระหว่างแผนที่กับเทสาวัตถุที่มันคาดหมายและแนวโน้มที่จะเกิดความสัมพันธ์กลับหัวกลับหางนั้นสามารถพบได้ในความกำกวมของความหมายของคำว่าภูมิศาสตร์คำว่าจิวกราฟีในภาษาอังกฤษหรือภูมิศาสตร์ในภาษาไทยหมายถึงทั้งความรู้หรือการศึกษาเกี่ยวกับเทสาวัตถุและยังหมายถึงเทสาวัตถุนั่นเองด้วย ความสัมพันธ์ที่กำกวมซับซ้อนระหว่างความหมายทั้งสองนี้ชี้ว่าเทสาวัตถุหนึ่งหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ความรู้เกี่ยวกับเทสาวัตถุนั้นก่อเป็นรูปร่างขึ้นมาแน่นอนว่าเราอาจตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ขแขนงอื่นๆกับสิ่งที่ความรู้นั้นศึกษาด้วยก็ได้โดยเฉพาะขแขนงความรู้ที่มีในสองความหมายอยู่ในคำคำเดียวกันอย่างเช่นประวัติศาสตร์เป็นตน้น งานประวัติศาสตร์ตามปกติมักอธิบายว่าสยามยุคใหม่เป็นผลของการปฏิรูปและการทำให้ทันสมัยโดยฝีมือของชนชั้นนำสยามดินแดนสยามเป็นผลพวงของการรวมประเทศที่ผนวกส่วนต่างๆอันกระจัดกระจายเข้ามาไว้ด้วยกันด้วยกลไกภายในของสยามเองส่วนตะวันตก คืออำนาจภายนอกที่คุกคามความอยู่รอดของสยามและเฉือนเอาบางส่วนของกายของสยามไปสยามคือเหยื่อของโลกตะวันตกที่ดูชั่วร้ายแต่ทว่าตามประวัติศาสตร์ภูมิกายานั้นการผนวกเอาหน่วยทางการเมืองที่ตามปกติเป็นตัวของตัวเองให้กลายมาเป็นของสยามเกิดขึ้นอย่างทะเยอทะยานและก้าวร้าวทั้งด้วยกลไกทางปกครองและกำลังทางทหาร แต่ทั้งการปฏิรูปและการทหารร่วมกันยังนับว่าเป็นเพียงด้านหนึ่งของความพยายามบันทึกภูมิกายาของสยามลงบนผิวโลกคือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในทางตรง positive identification ว่าอะไรคือเทสะพื้นที่ของเรา our space อีกด้านหนึ่งของกำเนิดภูมิกายาของสยามคือการสร้างเทสะพื้นที่ของผู้อื่น โอทอสเปซโดยจัก,กรวรรดินิยมต่างๆด้วยการทูตและการทหารพวกเขาจำกัดขอบเขตป,ปริมณฑลของสยามด้วยการกำหนดขอบเขตป,ปริมณฑลของอาณานิคมของพวกเขารัฐอื่นๆที่อยู่รอบสยามถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างและมีขอบเขตในกระบวนการเดียวกันสิ่งที่จำแนกสยามจากผู้อื่นหาใช่ภาษาวัฒนธรรมหรือศาสนา เพราะสยามเองก็ได้ผนวกเอาประเทศสรัฐต่างชาติหลายแห่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนสยามเป็นเพียงพื้นที่ที่หลงเหลือรอดจากการตกเป็นอนณานิคมโดยตรงเท่านั้นเองสยามเป็นพื้นที่ระหว่างกลาง in between นี่คือการนิยามอัตลักษณ์ในทางกลับ negative identification ให้กับภูมิกายาของสยามการตีความว่าสยามเสียดินแดนให้จากประวัตินิยม หรือสยามเป็นผู้แพ้ในการแข่งขันแย่งชิงดินแดนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือจาวนานิคมมีส่วนสำคัญในการช่วยสถาปนาภูมิกายาของสยามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภูมิกายาของสยามมิได้เกิดจากวิวัฒนาการที่ค่อยเป็นค่อยไปของพื้นที่การเมืองแบบพื้นถิ่นมาสู่พื้นที่การเมืองแบบสมัยใหม่แต่เป็นผลของการที่แบบใหม่เขาผลักไสแทนที่แบบเดิมณนะชั่วขนาดต่างๆทั้งโดยมหาอำนาจตะวันตกและโดยสยามเองกล่าวในทางยุทธศาสตร์ก็คือวาทกรรมชุดใหม่ได้ครุกคามซันคลอน หรือทำให้วาฒกรรมที่ดำรงอยู่ก่อนกำกวมแล้วเขาพักใสแทนที่ในที่สุดการปรากฏขึ้นของภูมิกายาของสยามเป็นผลจากอำนาจนําของภูมิศาสตร์สมัยใหม่และแผนที่นั่นเองมันคือปรากฏการณ์ที่เทศะของมนุษย์ถูกบันทึกในแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกแบบหนึ่งปรากฏการณ์นี้จะดำรงอยู่ตราบเท่าที่ความรู้ที่ใช้บันทึกผิวโลกยังคงอำนาจนำอยู่ ภูมิกายาเป็นสิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่แต่หากเรามองประวัติศาสตร์ในกรอบเวลายาวนานบนพื้นผิวโลกและมนุษยชาติภูมิกายาของชาติก็มีใช่สิ่งที่ยั่งยืนทาวนแต่อย่างใดยังมีความรู้เกี่ยวกับเทสาพื้นที่แบบอื่นๆที่เผชิญหน้ากับภูมิกายาอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าที่ตกค้างอยู่หรือเป็นความรู้ใหม่การดำรงอยู่ของภูมิกายาต้องประสบกับการท้าทายอยู่เสมอ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย